ก็สำหรับการ MOU ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาก็รวบรวมกันได้แล้วนะคะอยู่ที่113เสียงจากเดิมเนี่ยนะคะช่วงแรกๆหลังการนับคะแนนมาช่วงประมาณวันที่15 16ยังอยู่ที่ประมาณ109ใช่ไหมและในที่สุดเนี่ยก็มีเมื่อวันที่18นะคะก็เนี่ยก็มีการแบบว่าเปิดเผยตัวเลขออกมาว่ารวมกันทั้งสิ้นเนี่ยเบ็ดเสร็จตอนนี้ได้ละ113คนนะนะคะมีพรรคอะไรบ้างระบบไว้ไหมก็จะมีนะคะมีเดี๋ยวไปดูรายละเอียดก่อนนะคะก็จะมีนะคะคุณมีพรรคเพื่อไทยมีพรรคก้าวไกลพรรคนะก้าวไกลเดิมมีพรรคเพื่อไทยนะคะมีพรรคไทยสร้างไทยสร้างไทยนะคะมีพรรคเสรีรวมไทยประชาชาติพรรคประชาชาตินะคะแล้วก็พรรคเป็นธรรมแล้วก็พรรคเพื่อไทยรวมพลังแล้วก็7พรรคค่ะอีกพรรคนึงมี8ก็มี8รู้สึกจะมีอีกพรรคนึงนะคะอันนี้นะคะเพื่อไทยรวมพลังประชาชาติเป็นธรรมนะฮะเสรีรวมไทยอ๋อหายไปพรรคนึงมีอีกพรรคนึงมีอีกพรรคนึงแต่ได้ทั้งหมดตอนนี้313เสียงอย่างไม่เป็นทางการนะครับต้องทุกท่านผู้ชมต้องย้ำไว้ตลอดนะฮะใช่ใช่ใช่นะคะอันนี้ก็ไม่เป็นทางการเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่มีการรวมเสียงกันได้เรียบร้อยเนี่ยนะคะก็ทุกพักเนี่ยก็เห็นบอกว่าเห็นชอบนะคะที่จะสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากของผลการเลือกตั้งส่วนอีกเรื่องนึงก็คือทุกพักเนี่ยก็จะมีการทำข้อตกลงร่วมกันหรือก็คือในเรื่องของการ MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันแล้วก็จะมีการกำหนดวาระร่วมกันของทุกพักแล้วก็จะมีการออกแถลงต่อสาธารณชนในวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะก็เพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนอกจากนี้ทุกภาคค่ะก็จะมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะสามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อนะคะคราวนี้ค่ะมันก็จะมีการสอบถามการสัมภาษณ์ถึงดิวในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเลยก็คือเรื่องของมาตรา112ครับคราวนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีการสอบถามกันในเรื่องของเงื่อนไขการแก้ไขมาตรา112เรื่องนี้ทางด้านของนายพิธานะคะพรรคก้าวไกลก็กล่าวว่าไม่มีความห่วงใยเพราะเราเนี่ยกำลังจะจัดทำทั้งเรื่องของคณะกรรมการที่จะใช้ในการเจรจาเข้าร่วมรัฐบาลรวมถึงคณะที่จะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจของประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้รอรายละเอียดในวันที่22พฤษภาคมเลยทีเดียวซึ่งเรื่องเกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยทุกพรรคก็ตกผลึกแล้วไม่มีอะไรน่ากังวลอันนี้จากคุณพิธานะคุณพิธาบอกว่าทุกพรรคย้ำนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าทุกพรรคเนี่ยตกผลึกแล้วไม่มีอะไรน่ากังวลแต่เราเชื่อว่าไม่ใช่แบบนั้นเพราะอะไรนะคะเอาเป็นว่ามาดูความคิดเห็นนะคะของต่อไปแล้วกันคุณหมอชนละนานของคุณหมอชนละนานนะคะเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าก็ยินดีนะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการพูดกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องเนี่ยความหวังความฝันของประชาชนต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องแล้วก็บอกว่าเรื่องแรกเนี่ยเราก็ไม่คิดที่จะเสนอเงื่อนไขเรายกหน้าที่เนี่ยให้กับพรรคแกนนำเป็นผู้เสนอคือพูดง่ายๆว่าไอ้รายละเอียดต่างๆนี่ก็คือให้อำนาจทางก้าวไกลอ่ะดำเนินการก็ไม่ได้แบบเป็นคนเสนอเงื่อนไขอะไรให้ยกให้หัวหน้าของพรรคที่เป็นแกนนำเนี่ยเป็นผู้เสนอข้อที่จริงในการดำเนินการก็จะผ่านกระบวนการของการจัดทำร่างนะคะตกลงร่วมกันมาให้ทุกพรรคเนี่ยช่วยดูซึ่งขั้นตอนนี้ก็แต่ละพรรคก็จะดูว่าอะไรที่เราเห็นว่ารับได้นี่อะไรที่เราเห็นว่ารับได้หรือสมควรแก้ไขหรือไม่สามารถไปด้วยกันได้ก็จะพิจารณาแล้วก็บอกว่าร่างดังกล่าวนะครับไม่ได้ผูกมัดอะไรมากนักเปิดโอกาสให้พรรคต่างๆเสนอเช่นเรื่องมาตรา112ก็อยู่ในเนื้อหา MOU แต่ถ้าเราลงนามร่วมกันนั่นหมายความว่ามันมีข้อตกลงที่ต้องสรุปร่วมกันแล้วซึ่งเสนอให้พรรคซึ่งนะครับก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราเสนอให้พรรคแกนนำเนี่ยนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพิธานะครับจึงตอบชัดนะถึงขั้นตอนที่ว่ามันยังไม่ได้เป็นประเด็นที่เราจะไม่ร่วมกันนะครับในกรณีมาตรา112เพราะมีข้อตกลงร่วมที่คืออ่านแล้วก็งงคือพูดง่ายคือเขาว่าสรุปให้ฟังคุณผู้ชมคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าในเรื่องของการร่างข้อตกลงเงื่อนไขอะไรต่างๆที่จะมาดีล MOU ร่วมกันเนี่ยให้ก้าวไกลคุณไปร่างเลยคุณไปทำเลยคุณไปกำหนดเงื่อนไขเลย
เกี่ยวกับอะไรต่างๆรายละเอียดทั้งหมดอ่ะคุณไปทำมาเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณทำเสร็จปุ๊บอ่ะก่อนจะประกาศวันที่22อ่ะเดี๋ยวเราจะขอมาดูก่อนว่าไอ้ที่คุณร่างมาเงื่อนไขต่างๆที่คุณกำหนดมารวมถึงในเรื่องของมาตรา112อะไรก็ดีที่คุณจะชี้แจงเนี่ยระบุมาก่อนแล้วจะตรวจสอบแล้วก็จะดูแลถ้าเกิดว่าดูก็จะตรวจสอบแล้วดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าถ้ารับได้รับได้ก็จะรับแต่ถ้าอันไหนที่เอ้ยมันควรต้องปรับแก้หรือว่ามันไม่สามารถไปด้วยกันเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องปรับนะก็จะพิจารณานะคะส่วนอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมย้ำนี้ก่อนว่าค่ะไอ้ที่ออกมาเนี่ย1 2 3เนี่ยนะฮะไม่ได้พูดถึงเรื่อง1 1 2เลยนะใช่ใช่มั้ยฮะก็คือพูดว่าจะสนับสนุนพิธาเป็นนายกทุกพรรคจะทํา MOU ร่วมกันแล้วก็จะตัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้นใช่แล้วพิธาเนี่ยออกมาบอกว่าอ้าวไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเรื่อง1 1 2นะฮะน้องๆหนูๆพี่ๆสื่อมวลชนไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรื่องนี้ทุกพรรคตกผลึกแล้วพิธาบอกว่าทุกพรรคตกผลึกแล้วนะแต่คุณชลน่านบอกว่าเฮ้ยนะฮะไม่ใช่เฮ้ยผมเฮ้ยเนี่ยผมพูดเองแต่คุณชลน่านบอกว่าอ้าวอธิบายขยายความที่พิธาพูดเพิ่มเติมว่าเราไม่เขาพูดอย่างนี้ปุณนะค่ะคือเราไม่ได้ทำอะไรหรอกกับเรื่อง MOU นั้นเนี่ยแต่เราจะให้ก้าวไกลซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยถูกไหมค่ะไปร่าง MOU มาใช่แล้วมาให้ทุกพรรคช่วยดูกันใช่ไหมถ้าเรารับได้เราก็รับถ้าเราคิดว่าเอ๊ะตรงนี้ปรับหน่อยนะแก้หน่อยนะเราก็จะบอกให้แก้หรือคิดว่าถ้าเราไม่สามารถไปด้วยกันได้เราก็จะพิจารณาพิจารณาก็หมายความว่าแต่ไม่ได้บอกว่าพิจารณาเสร็จแล้วจะทำยังไงต่อใช่นี่ประเด็นคืออย่างนี้นะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเนี่ยการอันเนี้ยผมเลยงงไงว่าร่างดังเนี่ยร่างดังกล่าวไม่ได้ผูกมัดอะไรมากนักยังเปิดโอกาสให้พรรคต่างๆเสนอได้ขอแปลว่าพรรคอื่นเขาคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่อง112ก็สามารถเสนอได้ว่าจะให้มันเขียนอยู่ใน MOU อะไรยังไงนะครับเนี่ยแต่ถ้าไปลงน้ำตกลงจบกันแบบไหนก็แปลว่าแบบนั้นคือจบแล้วนะฮะนี่คุณชลน่านนะถูกไหมเราเข้าใจแบบนี้ถูกไหมคือเอาเป็นว่าเพื่อไทยเองเนี่ยสิ่งที่คุณชลน่านตอบในครั้งนี้เนี่ยมันก็จบด้วยลักษณะที่เป็นคำตอบแบบเปิดกว้างเปิดกว้างหมายไอ้คำว่าพิจารณาเนี่ยหลังจากดูแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วมันคิดได้หลายแบบก็คืออาจพิจารณาแล้วเนี่ยมันไม่โอเคก็อาจจะเป็นเหมือนที่ดร.อธิบายไปว่าก็ขอปรับแก้ไขให้มันทางออกเดียวกันแต่ถ้าจะปรับตรงจุดนั้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังคุณผู้ชมสมมุตินะสมมุติเพื่อไทยก้าวไกลร่างข้อตกลงเกี่ยวกับแล้วมันมีเรื่องของมาตรา112ที่ก้าวไกลบอกว่าจะหาทางออกร่วมกันแล้วสรุปออกมาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อไทยรับไม่ได้แล้วเพื่อไทยบอกให้ปรับแก้แต่ก็ยังปรับแก้ไม่ได้เนี่ยแหละมันคือจุดความการเปิดกว้างเขาบอกว่าเขาก็มีสิทธิพิจารณาฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยมันก็ต้องดูคุณผู้ชมถ้ามันไปกันไม่ได้แล้วจะฝืนหรือเปล่าแต่สมมติเนี่ยผมคิดผมว่าอย่างนี้บุญนาคือก้าวไกลเนี่ยเขาก็มีบรรยุทธ์อยู่พอสมควรนะก็เหมือนเวลาเราอ่านกฎหมาย112ใช่ไหมที่อาจารย์แก้วสารเอามาให้ดูเนี่ยบอกว่าแก้ไขแต่จริงคือยกเลิกเนี่ยคือพวกเนี้ยหรือเก่งเรื่องพวกนี้มานานแล้วหรือในโลกโซเชียลติดแฮชแท็กยกเลิก112แต่พอเข้าสภาขอแก้ไขอะไรแบบนี้คือเขาทำนานเรื่องพวกนี้ไม่แต่ไอ้ที่โดยเนื้อหากฎหมายถูกไหมอย่างเงี้ยซึ่งมันจะไปอยู่ในเอ็มโอดูได้ไงวะเพราะมันต้องรายละเอียดมาดูเพราะว่าเอาข้างจริงนะสมมติว่าอ้าวพอบอกว่าแก้ไขแล้วแบบคุณหมอชลน่านหรือคุณหญิงสุดารัตน์หรือคุณเสรีพิสุทธิ์อ้าวเขาก็บอกแก้ไขไม่ยกเลิกแต่พอไปดูเนื้อหาโป้งโทษนะฮะไอ้หาแม่งยกเลิกดีกว่าซวยทั้งก๊กซวยทั้งก๊กนะครับผมบอกให้เพราะว่าเนี่ยอ่ะมาฟังความคิดเห็นของคุณหญิงสุดารัตน์ในวันที่ไป MOU ด้วยกันเนี่ยมีภาพหน่อยดิคุณหญิงสุดารัตน์นะคะก็ตอบในเรื่องของประเด็นมาตรา112ด้วยนะคะบอกว่าประเด็นมาตรา112หน้าที่ของพรรคการเมืองทุกพรรคตามรัฐธรรมนูญนะคะก็คือต้องรักษาชาติต้องรักษาศาสนาต้องรักษาชาตินะแล้วก็ต้องรักษาชาติกษัตริย์นะคะไว้ดังนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่จะกระทบ
ทําให้สถาบันเกิดความเสื่อมเสียเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้นะคะที่ของทุกพรรคการเมืองจะต้องปกป้องส่วนประเด็นการที่มีผู้มีอํานาจเนี่ยมีการมาใช้ประเด็นมาตรา112เพื่อกลั่นแกล้งหรือทําร้ายการก็คงจะต้องมีการนํามาพิจารณาแล้วก็นํามาดูแต่ละประเด็นของการที่จะทําให้มาตรา112ปกป้องสถาบันได้อย่างดีและไม่เป็นเครื่องมือให้กับใครที่มีอำนาจในการไปทำร้ายคนอื่นแล้วก็เป็นก็เรียกว่าเป็นการยืนยันนะคะที่จะปกป้องสถาบันและก็ไม่ต้องการให้ใครเนี่ยมาใช้มาตรา112ไปทำร้ายนี่สรุปง่ายๆคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะฮะก็เดินตาม123นั่นแหละสนับสนุนพิธาเป็นนายกทำ MOU แล้วก็มีคณะกรรมการร่วมนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องให้ท็อปนิวแล้วนักข่าวทุกช่องแม่งพร้อมใจกันไปถามนะฮะคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยทำตามรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์เอาไว้อยู่แล้วเนี่ยจะไปทำอะไรให้สถาบันเกิดความเสื่อมเสียเนี่ยนะฮะที่ทุกพรรคการเมืองก็ต้องปกป้องอันนี้คุณหญิงสุดารัตน์พูดถึงทุกพรรคหรือเปล่าพูดถึงพรรคของตัวเองเหมือนว่าก็ยืนยันนะที่ว่าจะต้องปกป้องสถาบันผมสงสัยว่าพูดถึงพรรคตัวเองหรือพูดถึงทุกพรรคน่าจะเป็นพรรคตัวเองก็จุดยืนไงก็ต้องถามจุดยืนแต่ละพรรคเหมือนคุณชลนาธิ์อะไรเงี้ยในนี้ในข่าวก็บอกทุกพรรคแกบอกทุกพรรคเรื่องผมว่าคุณหญิงระวังนิดนึงนะครับบางพรรคมันอาจจะไม่คิดเหมือนคุณหญิงนะแต่ประเด็นเรื่องนี้ก็ออกตัวไปว่าไอ้เรื่องจะไปทำอะไรตรงนั้นคงไม่ทำแต่ว่าถ้ามันมีการเอากฎหมายไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องตรงนี้ก็น่าจะคุยกันได้นะนี่ก็ออกรูปนี้แต่จริงๆประเด็นมันอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังหลังใหม่ว่าคุณหญิงสุดารัตน์ก็เดี๋ยวกลับไปที่รูปที่เขาไปถ่ายกันก่อนดิว่าจับมือกันนะจับมือกันนะคุณหญิงสุดารัตน์ก็หน้าตาดูแบบสดใสนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่บนนั้นถามเรื่องนี้ปุณาเขากระซิบว่าตอบตั้งกุกทักกักเลยอาจจะแบบสีหน้าเปลี่ยนสีเขาบอกว่านักข่าวเล่าให้ฟังตะกุกตอบตะกุกทักกักก็เนี่ยค่ะดูคำที่เราอ่านก็จะตะกุกทักกักตามเพราะว่าท่านตอบประมาณนี้เลยนะซึ่งผมว่ามันก็แปลกๆนะเพราะคุณพิธาบอกว่าทุกพรรคตกผลึกเกี่ยวกับเรื่อง112แล้วไม่มีอะไรน่ากังวลคือถ้าไม่มีอะไรน่ากังวลเนี่ยสมมติมันง่ายๆตามภาษาชาวบ้านเข้าใจนะปุณะนะฮะปุณะจะเข้าใจว่าไงผมเข้าใจอย่างนี้นะผมเข้าใจว่าอ่ะสมมติว่าไม่แก้ค่ะโอเคครับพวกเราไม่แก้1 2เราขอไปลุยเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนแทนสมมติพี่ทาบอกว่าทุกพรรคตกผลึกแล้วแล้วคุณชลน่านบอกว่าพวกเราไม่แก้1 2ครับถูกมั้ยแล้วคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาว่าพวกเราก็ไม่แก้1 2ค่ะแล้วคนอื่นเนี่ยก็ออกมาพูดแบบเดียวกันอย่างงี้คือตกผลึกแล้วมั้ยไม่สิตกผลึกดิอ๋อหมายถึงว่าอ๋อคุณพิธาพูดแล้วด้วยเนาะเออก็คุณพิธาไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะฮะเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวมันจะไปประเด็นที่สองไงไม่อยากใช้กระทบฐานเสียงตัวเองถูกไหมเข้าใจเข้าใจแต่บอกว่าตกผลึกแล้วเนี่ยพูดกว้างๆไว้แต่คนอื่นบอกว่าไม่แก้ใช่ถูกไหมหรือกลับกันค่ะคุณพิธาบอกตกผลึกแล้วค่ะแล้วคุณหญิงสุดารัตน์บอกแก้ค่ะคุณธนรัตน์บอกแก้ค่ะถูกไหมคุณเสรีพิสุทธิ์บอกแก้แก้ครับแบบเนี้ยคุณธนรัตน์บอกแก้ครับนะผมพูดไอ้อย่างนี้ตกผลึกไหมอันนี้ก็ตกผลึกก็ตกผลึกเหมือนกันคือคำว่าตกผลึกมันชัดถูกไหมเราบอกว่าคำว่าตกผลึกคือมันชัดคือจะแก้หรือไม่แก้เราก็บอกก็คือไปในทิศทางเดียวกันอะใช่ไหมแล้วมันจะได้เข้าสู่กระบวนการผมว่าไม่ต้องมาเอ็มโอยังเอ็มโอยูอะไรหรอกก็คือการไปเรื่องต่อรองกระทรวงกันให้จบใช่แต่ว่าคราวนี้เนี่ย มองว่าเนี่ยต้องมี MOU แสดงว่ามันต้องมีลายลักษณ์อักษรจะต้องมีการระบุ กันออกมาชัดเจนคือไม่ต้องไปทำทำไมสุดท้ายก็คือเหมือนคุณรุ่งก็ไปต่อรองกระทรวงกันอยู่ดีแบบก็เรียกว่าเตรงไปเปล่าๆถูกไหมมันก็คือฝั่งนู้นต้องคุยกันแล้วอะกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เอาไหมถ้าเอาผมเอาถ้าไม่เอาผมไม่เอาปิดดีลจบอะไรเงี้ยไม่หรอกสุดท้ายมันต้องไปตรงนั้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งประธานสภาก่อนผมบอกให้เลยประธานสภาเนี่ยอันนี้เข้าใจดร.ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องมีแต่ว่าก็เราก็เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าพรรคก้าวไกลเขากลยุทธ์ไม้เด็ดอะไรเขาเยอะแยะไม่ประพุนาผมผิดเองคำจบผมผิดเองเพราะอะไรค่ะประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วไงใช่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแล้วไอ้ผมนี่ยังโบราณอยู่ยังอยู่ในยุคโบราณนะฮะเขาอาจจะทำเอ็มโอยูอะไรแบบดีก็ได้แล้วทุกพรรคโอ้โหแบบว่ามาหันหน้าหันอะไรไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของนักการเมืองแล้วมาทำเพื่อพี่น้องประชาชนเราก็
แต่การทำ MOU ดีนะคะดร.เพราะว่ามันเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยแล้วก็ได้เห็นรายละเอียดชัดเจนคุณจะทำ MOU ทำไมอ้าวต้องทำถูกแล้วคุณจะทำทำไมอ่ะผมถามนี่ครั้งที่สองนะคือคุณพูดกับคุณทำคุณยังไม่ตรงกันเลยก็อันนี้ไงจากนี้จะมีแล้วไงจากนี้จะมีแล้วไงคุณพูดอย่างคุณมาคิดอย่างแล้วคุณทำอีกอย่างการทำการพูดการคิดของคุณเนี่ยที่ผ่านมาโทษนะครับไม่ยังไม่ตรงกันเลยทำเป็นมือยูก็ไม่ต่างกับกระดาษเช็ดก้นเอาก็อย่างน้อยเป็นหลักฐานไว้เออเป็นหลักฐานถูกต้องเป็นหลักฐานให้ ให้พวกเราได้รู้เอาวันหน้าเนี่ยเอาประชาชนเอาปริ้น MOU มาเก็บไว้เอาวันนั้นคุณพูดว่าเนี่ยไม่ได้ผลหรอกคุณนะเพราะว่าจริงๆไอ้ที่แล้วเราก็แบบไปเอาภาพไปขุดไปเอาข้อมูลไปเอาคลิปอะไรออกมาโอ้ย AI ยกเลิกทำมากองรวมกันตรงนี้ไม่เดี๋ยวเขาอ้างได้ไง AI สร้าง AIนะประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเห็นไหมครับท่านผู้ชมสรุปคือมันยังไม่คลิกถ้ามันคลิกมันต้องแบบใช่ไหมแก้เดินชนเลยใช่ใช่ไหมเป็นไรเป็นกันถูกไหมฟาสต์สิบชนให้มันระเบิดไปเลยนะโดนแล้วไม่ติดทะเลโต้อะไรเนี่ยใช่ไหมนะหรือว่าไม่แก้ทัดอันนี้ตกผลึกไหมตกผลึกนะแต่เอาแต่ถ้ามาแบบนี้คุณไปว่ามาก่อนดิ MOU แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวจะขอพิจารณาก่อนหรือว่าเราจะดูว่าตรงไหนมันจะแก้อะไรยังไงดีอะไรยังไงแบบนี้อันนี้แต่ทีนี้ไปดูประเด็นต่อล่วงเลยเรามา5นาทีแล้วค่ะ